วิธีการส่งเอกสารรับรองกงสุนทางไปรษณีย์การรับรองเอกสารนี้ก็คือเป็นการรับรองความถูกต้องนะใช้สำหรับวีซ่าบางประเภทเท่านั้นก็คือถ้าเป็นวีซ่าระยะสั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องส่งรับรองกงสุนนะเราสามารถแปลเองเซ็นเองได้เลยแต่ถ้าวีซ่าบางประเภทอย่างเช่นจดทะเบียนสมรสถ,ถ้าเกิดเขาจะให้รับรองกงสุนเนี่ยเขาก็จะมีบอกเอาไว้นะครับฉะนั้นก็คือสำหรับคนที่ไปเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเฉยๆเนี่ยก็ไม่ต้องรับรองนะ แต่สําหรับคนจะไปจดทะเบียนสมรสหรืออื่นๆวีซ่าระยะยาวทั้งหลายเขาจะมีบอกเอาไว้ว่าต้องทําหรือเปล่าแล้วก็วิดีโอนี้จะเกี่ยวกับว่าเราสามารถส่งเอกสารต่างๆเราเนี่ยไปให้กรมการกงสุนนะเขาสามารถที่จะรับรองเอกสารให้เราแล้วก็ส่งกลับคืนให้ทางไปรษณีย์ได้ก็คือสะดวกเลยสําหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางนะสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้เพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยทำตามขั้นตอนนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือซื้อธนาณัติที่ไปรษณีย์แล้วก็ส่งเอกสารตัวจริงพร้อมกับ เอกสารแปลไปทางไปรษณีย์นะก็ขึ้นอยู่กับเป็นกรณีไหนถ้าเราต้องการรับรองเฉพาะตัวภาษาไทยอย่างเดียว่ซ,ซึ่งถ้าจดทะเบียนสมรสเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ทําเราก็ส่งเฉพาะภาษาไทยอแต่ถ้าเกิดเรารับรองทั้งภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยก็ส่งทั้งคู่ซึ่งซึ่งย้ํานะว่าได้เฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะภาษาอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้รับนะก็คือต้องดูเงื่อนไขของสถานทูตอีกทีหนึ่งนะ ครับก็คือเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นี้นะครับของกรมการกรงสุลกระทรวงต่างประเทศนะซึ่งเดี๋ยวออฟจะลงลิงก์เอาไว้ที่ใต้วิดีโอทีนี้เผื่อว่าอนาคตเว็บไซต์นี้เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะก็คือให้เราเลือกที่เมนูนี้บริการประชาชนแล้วก็รับรองนิติกรเอกสารนะครับเดี๋ยวลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนะบอกไว้ก่อนเผื่อเขามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะให้เรามาเข้าตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ขั้นตอนเนี้ย น่าจะยังคงเดิมอยู่นะถึงแม้ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปก็คือเราสามารถส่งทงางไปรษณีย์ได้ก็คือตัวจริงแล้วก็คําแปลนะตามที่สถานทูตเขาให้เราทาอ่ะว่าจะเอาเฉพาะภาษาไทยหรือเอาทั้งไทยทั้งอังกฤษนะแต่อันนี้ได้เฉพาะภาษาไทยและอังกฤษนะภาษาอื่นไม่เกี่ยวนะตรงเมนูนี้นะครับที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คืออันนี้นะเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับการนิติกรนะอันนึงเสร็จแล้วก็เอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษอันนึง เสร็จแล้วก็บริการรับรองเอกสารทงางไปรษณีย์อีกอันหนึง่งเดี๋ยวขอพูดอันนี้ก่อนก็คือเอกสารทะเบียนภาษาอังกฤษนะคลิกแล้วจะเป็นแบบนี้เอกสารทะเบียนราชทั้งหลายเราสามารถไปขอฉบับภาษาอังกฤษได้ที่อำเภอนะที่สำนักงานเขตหรือที่อำเภอโดยที่เราไม่ต้องแปลเองครับก็คือจะมี27ประเภทนี้นะเอกสารทะเบียนราชก็คือเอกสารตามชื่อเขาอะ่ะก็เอกสารทะเบียนเกี่ยวกับราษฎรไงก็คือเนี่ยแหละตามรายชื่อนี้ สูติบัตรมรณะบัตรใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าหรืออื่นๆตามรายการนี้นะแล้วก็มาที่เมนูบริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้ทําได้ทุกประเภทนะส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารทะเบียนราชเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีหนึง่งว่ามันจะมีเอกสารอะไรที่เขาทําให้ได้บ้างนะเอกสารแปลเนี่ยเราส่งรับรองได้เฉพาะเอกสารทะเบียนราชตามรายการที่อยู่ในเว็บไซต์นี้นะ ถ้าอันอื่นๆเราแปลอย่างเช่นฉนดที่ดินทะเบียนการค้าอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะเกี่ยวเฉพาะเนี่ยอย่างที่บอกไปนะสูติบัตรเปลี่ยนชื่อนามสกุลทะเบียนสมรสยาหรืออื่นๆตามรายการที่เขาบอกนะอันนี้เรามาที่ขั้นตอนกันก่อนครับขั้นตอนแรกก็คือเขียนคําร้องนะจิ้มตรงนี้ก็คือจะต้องกรอกคําร้องขอรับรองเอกสาตรตรงนี้นะเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดแล้วก็ถัดมาก็คือเราก็แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าหนังสือเดินทางวงเล็บเฉพาะชาวต่างชาติสังเกตว่าเขาจะมี ภาษาอังกฤษทางฝั่งขวาก็หมายความว่าชาวต่างชาติก็สามารถขอรับรองเอกสารได้แล้วก็ถัดมาก็คือกรณีเป็นบริษัทก็คือเป็นสำเนาห,หนังสือรับรองบริษัทถ้าไม่ใช่บริษัทตรงนี้ก็ข้ามไปนี่คือหมายถึงสิ่งที่ต้องเตรียมนะถ้าเกิดกรณีมอบอำนาจก็ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบด้วยก็คือทั้งตัวเราแล้วก็คนที่ทําแทนครับแต่กรณีรษณีนี้เราทําเองอยู่แล้วนะอ่าแล้วข้อ5เนี่ยสำคัญเลยเอกสารที่จะรับรองฉบับจริงบวกสำเนา อันนี้เราต้องส่งตัวจริงไปนะเพราะว่าเขาคงจะต้องมานั่งดูว,ว่าเราแปลถูกหรือเปล่าหรือถ้ากรณีภาษาไทยอะ่ะต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นนะอย่าส่งสำเนาไปนะก็คือถ้าเราส่งผิดหรืออะไรอย่างเดี๋ยวเขาก็ส่งไปรณียีกลับมาบอกว่าให้ส่งใหม่ๆนั่นแหละแล้วก็ข้อ6คือกรณีให้รับรองภาษาอังกฤษด้วยก็คือคำแปลภาษาอังกฤษลงนามรับรองโดยผู้แปลคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถแปลเองได้เขามีแบบฟอร์มอยู่ในนี้อยู่ในเว็บไซต์นี้แหละ นี่นะครับกลับมาที่หน้าเมนูนั้นเนี่ยตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษอ่ะแล้วพอคลิกแล้วเนี่ยเนี่ยก็คือแบบฟอร์มเนี่ยเราสามารถแปลเองก็ได้นะหรือว่าถ้าใครทําไม่เป็นหรือไม่สะดวกไปขอที่อําเภอเนี่ยก็ติดต่อกโนโกายได้ก็คือเราสามารถแปลให้ได้ครับกลับมาที่ขั้นตอนนะก็คือย้ํานะว่าเอกสารที่จะรับรองเนี่ยจะต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้นแล้วก็มีสําเนาด้วยต้องเป็นฉบับจริงที่จะต้องส่งทางไปรษณีย์นะอันนี้สําคัญ แล้วก็เมื่อกี้ที่บอกนะว่ากรณีแปลเองนะซึ่งถ้าไปส่งให้อำเภอเขาแปลให้เนี่ยก็คงไม่ต้องทําอะไรนะถ้าเกิดกรณีแปลเองก็คือตรงนี้ต้องมีคํานี้ด้วยนะก็คือกรณีแปลจากไทยเป็นอังกฤษส่วนใหญ่คงเป็นอันนี้อยู่แล้วก็คือเนี่ยต้องมีคําว่า certify correct translation ด้วยแต่ถ้ากรณีแปลอังกฤษเป็นไทยก็คงจะเป็นของชาวต่างชาตินั่นแหละเป็นกรณีจดทะเบียนสมรสถ,ถ้าเป็นส่วนมากนะก็จะต้องเป็นคําภาษาไทยรับรองคําแปลถ,ถูกต้องตามนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็สําคัญก็คือเพราะว่าเราส่งทางไปรษณีย์ใช่ไหมเงินค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็ซื้อเป็นธนานัดไปเขาบอกว่าซื้อธนานั์จานวนเงินค่ารับรองเอกสารแบบใหม่คงต้องบอกแบบนี้แหละก็คือชุดละ400บาททั้งคู่เลยทั้งแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทยคือหมายความว่าถ้าเกิดเราส่งทั้งรับรองภาษาไทยคือรับรองถูกต้องไม่ปลอมแปลงแล้วก็ส่งทั้งรับรองภาษาอังกฤษคือรับรองคําแปลใช่ไหมเราก็จ่าย400 ครับตรงนี้คือ,อามายืนยันพอเคยถามทางกงสุน์มาแล้วนะครับสองข้อข้อที่หนึ่งก็คือแบบฟอร์มที่ตรงข้อหนึ่งเนี่ยถ้ากรณีมีเอกสารหลายอย่างเนี่ยคือเขียนใบเดียวได้ไหมอ่าแล้วก็ข้อสองเนี่ยตรงนี้สําคัญก็คือกรณีรับรองทั้งเอกสารภาษาไทยก็คือรับรองความถูกต้องไม่ปลอมแปลงและรับรองคาแปลภาษาอังกฤษก็คือสองแผ่นนี่แหละภาษาไทยแผ่นหนึ่งภาษาอังกฤษแผ่นหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยคือเอกสารหนึ่งอย่างรับรองทั้งสองแบบ ทั้งด e เก้าไรเซชันคือรับรองถูกต้องไม่ปลอมแปลงแล้วก็รับรองคําแปลเนี่ยจะต้องซื้อธนานัติ860บาทซึ่งรวมค่าส่งแล้วใช่ไหมครับก็คือเมื่อกี้นี้เราบอก400ใช่ไหมถ้ามีภาษาไทยอันนึงภาษาอังกฤษอันนึงก็คือ400สองครั้งแล้วก็ไปษณีอีก60บาทใช่หรือไม่ก็บอกว่าข้อแรกก่อนก็คือเรื่องการกรอกฟอร์มก็คือเอกสารหลายประเภทใช้คําร้องใบเดียวกันได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือค่าธรรมเนียม400บาทต่อหนึ่งชุด คือรับรองภาษาไทย200บาทและคําแปลภาษาอังกฤษ200บาทฉะนั้นถ้ามีทั้งไทยและอังกฤษก็400บาทเออแต่ถ้าเกิดมีไทยอย่างเดียวลหละอันนี้ต้องถามเขานะครับก็ตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสมากคือถ้าเราซื้อขาดไปนะเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมาเองแหละบอกว่าให้ซื้อธนนานัดเพิ่มแล้วส่งไปใหม่ก็อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นฉะนั้นกรณีรับรองทางไปรษณีย์เนี่ยต้องเผื่อเวลาไว้นิดนึงคือโดยปกติถ้าเกิดใครเดินทางไปรับรองเองที่กงศุนหรือว่าที่ในจังหวัดของเราที่หน่วยงานเนี่ยเขาก็ จะแค่สองร้อยบาทไงอันนี้สี่ร้อยก็คือหมายความว่าครอบทั้งคู่เลยทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยอ่าแล้วที่นี่คือที่อยู่จัดส่งนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อนะอะสงสัยอะไรโทรไปเบอร์นี้เลยข้างล่างแล้วก็สุดท้ายคือเราก็ต้องเขียนเบอร์โทรไปด้วยเขามีอะไรเขาคงจะโทรมานั่นแหละฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลมากก็คือผิดถูกยังไงเดี๋ยวส่งไปเพิ่มได้ต่อมาก็คือเอกสารที่เขาสามารถทําให้ได้นะเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับการนิติกร ก็จะมีบัตรประชาชนอันนี้อออจะเหมือนกันทุกข้อเลยนะก็คือทุกอันเนี่ยจะต้องมีบัตรประชาชนตัวจริงด้วยเหรอส่งตัวจริงไปแล้วก็ถ้ามีคําแปลนะถ้ามีถ้าไม่ได้รับรองคําแปลภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องนะก็คือทั้งตัวจริงแล้วก็คําแปลสิ่งที่ต้องส่งไปนะอ,อแล้วก็มีอีกอันนึงถ้าเป็นเอกสารที่ขอคัดสําเนามาคือถ้าเป็นอันแรกสุดที่เราได้มาเลยอะ่ะก็คือตัวจริงอยู่แล้วใช่ไหม แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบมันหายหรือมันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไปขอคัดสำเนาอะ่ะก็คือจะต้องมีต้นฉบับเอกสารคัดสำเนาด้วยก็คงต้องถามอำเภอนะนี่คือใช้สําหรับเอกสารทุกอันเลยนะที่เรามีการคัดสําเนาอะ่ะฉะนั้นเราจะไม่พูดซ้ํานะนอกจากนั้นก็จะมีหนังสือสุทธิแล้วก็ทะเบียนบ้านอ่าแล้วก็สูติบัตรอันนี้คือเอกสารที่เขาสามารถรับรองได้นะคือได้เฉพาะทะเบียนราดนะไม่ใช่เอกสารทุกอย่างฉะนั้นอื่นๆที่ไม่ใช่ทะเบียนราดเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องรับรองไงเพราะว่าเขาไม่มีการรับรองให้อ่ะ เขารับรองเฉพาะเอกสารทะเบียนรา้นะแล้วก็มรณาบาัตรสูติบัตรมรณาบาัตรแล้วก็ถัดมาก็คือเอกสารรับรองโสดอ่าอันนี้ได้อันนี้ได้อนนไดเอกสารรับรองโสดทั้งไทยและต่างประเทศเหรอครับแล้วก็ใบทะเบียนสมรสแล้วก็หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศหนังสือรับรองการเกิดอ่าอันนี้ก็คนละอย่างกับสูติบัตรนะหนังสือรับรองการเกิดบางคนก็ไปขอทั้งสองอย่างเลยก็แล้วแต่นะต้องดูว่าสถานทูตเขาจะเอาอะไรบ้างอ่ะจะได้ไม่เปลืองไงี่แล้วก็ใบสําคัญการหยา ทั้งคล6หกทั้งคลอเจ็ดเลยทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวคลรยี่สิบสองหนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อและก็นามสกุลชสองหนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัวชสามหนังสือสําคัญการร่วมใช้ชื่อสกุลชสี่หนังสือสําคัญการ,การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลชห้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เห็นประจำํำจะเป็นชสองกับชห้าเนี่ยแหละแล้วก็บันทึกการอุปการ,ระบุตรอ่ะนี้ก็ได้เอกสารการศึกษา อย่างปริญญาบาัตรคาสสคริปต์ก็ได้ใบขับขี่หนังสือเดินทางก็ได้เพราะบางสถานทูตเขาก็ให้ทํานะรับรองหนังสือเดินทางด้วยส่วนใหญ่ไม่ต้องแต่บางที่เขาก็ให้ทําครับในนี้มีรับรองโฉนดที่ดินด้วยนะแต่ถามว่าถ้าเป็นการจดทะเบียนสมรสเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้โฉนดที่ดินอยู่แล้วก็คงเฉพาะบางกรณีเท่านั้นนะถ้าวีซ่าระยะสั้นก็ไม่จําเป็นต้องรับรองอยู่แล้วฉะนั้นคงเฉพาะบางกรณีอย่างที่บอกใบแจ้งความด้วยอ่าได้หนังสือรับรองบุตรทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนยกเลิกรับบทบุญธ,ธรรมคำสั่งสารหมดแล้วก็สรุปนะครับถือว่าสะดวกขึ้นอย่างมากนะสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ก็คือแค่ว่าส่งแบบฟอร์มที่เรากรอกคําร้องนะเสร็จแ,แล้วก็ตัวจริงของเอกสารแล้วก็สําเนาด้วยแล้วก็ถ้ามีให้รับรองคําแปลภาษาอังกฤษก็ส่งคําแปลภาษาอังกฤษเพียงแค่เซ็นชื่อของคนแปลเท่านั้นเองแล้วก็ มีการเขียน c e r t i f i c o l l e c t t r a n s l a t i o n ที่บอกในนี้ด้วยนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์อะไรนะเกี่ยวกับการรับรองเอกสารนะหรือต้องการแชร์อะไรก็สามารถแชร์กันที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอของเราได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ